ถือว่ามาไกลมากนะครับตอนนั้นผมทำคลิปในชื่อตอนว่าได้ตอบอนไซมาเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็จากตอแบบมีแค่นี้เลยนะตอนนั้นอะแล้วก็สร้างนี้เราก็มาแกะเองกิ่งที่ซ้ายขวาหน้าหลังพวกเนี้ยคือเรามาสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็พบปัญหาเหมือนกันนะครับเมื่อความรู้เก่าที่เรามีแล้วก็ความรู้ใหม่ที่เราเพิ่งไปรับรู้มาแล้วก็เพิ่งไปเรียนรู้มานะครับแล้วก็จะมาปรับใช้กันระบบรากนะครับระบบรากคือรากอย่างต้นบอนไซต้นนี้นะครับระบบรากเราอะอยากเลี้ยงในบอนเราอยากเลี้ยงต้นไม้ในกระถางแบบเล็กๆไซอย่างนี้ใช่ไหมครับไซเล็กๆอย่างนี้แต่ว่ารากฝอยเขาไปเกิดข้างใต้กระถางไม่ได้เกิดตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะไปเกิดข้างใต้เวลาเราต้องเอาใส่กระถางเล็กแบบนี้รากฝอยที่เราเลี้ยงมาทั้งหมดก็จะถูกตัดทิ้งนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์รากที่เราอยากให้มันเกิดตรงบริเวณตรงนี้ข้างล่างใกล้ๆโคนนะครับก็จะไม่เกิดเดี๋ยวผมลองวาดภาพให้ดูนะครับว่าคือเรามันจะไปเกิดข้างล่างแทนเกิดขอบกระถางแทนไม่ได้เกิดตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาทำให้รากมันเกิดตรงนี้นะครับโดยวันนี้ผมจะทำการลิดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกตระกูลหินภูเขาไฟพวกกวดอะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับ